เมื่อคืนนี้ครับลาลิก้าสเปนเนี่ยแข่งขันกันเป็นนัดที่2ของฤดูกาลนะครับส่วนกาโชซีเรียปีนี้ก็เริ่มเปิดฤดูกาลแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็ลงสนามกัน2คู่นะครับซึ่งก็เป็นฟุตบอลลีกยุโรป2รายการหลักที่ True Vision ก็มีถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามเช่นเคยนะครับเริ่มที่ลาลิก้าสเปนนะครับในช่วงนี้ครับอาเลติโกมาดริดแชมป์เก่าครับก็เก็บ3คะแนนแรกของฤดูกาลได้สำเร็จนะครับหลังจากเปิดบิเซนเต้เกาเดรันเอาชนะน้องใหม่อย่างเออีบาไปได้แบบหืดจับเหมือนกันครับเกมที่บิเซนเต้เกาเดรันครับอาเลติโกมาดริดแชมป์ลาลิก้าฤดูกาลที่แล้วนะครับนัดแรกเนี่ยทำได้แค่เสมอกับรายโยเบเยกาโนมา0-0ครับก่อนเริ่มเกมนี้มีพิธีมอบถ้วยแชมป์ลาลีก้าให้กับอาเลติโกมาดริดด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจำกันได้เมื่อนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอังเคลมาเรียบิยาประธานสหพันธ์ฟุตบอลสเปนเนี่ยติดภารกิจนะครับไม่สามารถจะเดินทางมามอบถ้วยได้ก็เลยแปลกกว่าปีอื่นหน่อยครับมามอบในนัดแรกของฤดูกาลนี้ครับก็ยังดีนะครับที่กัปตันทีมอย่างกาบี้เฟนันเดสคือยังอยู่ไม่อย่างนั้นนี่อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องอาโหกัปตันทีมดิโก้คอสตาคงคิดถึงใช่ครับใช่ดิโก้คอสตาก็ไม่อยู่ด้วยเหตุการณ์ก็แปลกๆหน่อยก็เป็นแชมป์สมัยที่10ในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับแล้วก็อาเลติโกมาดริดครับเริ่มเกมได้แค่11นาทีก็ได้ประตูปลดล็อกนะครับชัวร์มิรันดานี่6ลูกตั้งเตะเข้าไปครับดิโก้ซิเมโอเน่นี่ก็ได้แค่ดูลูกทีมอยู่บนอัฒจันทร์นะครับเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างช่วงติดโทษแบนห้ามคุมทีมข้างสนาม8นัดอยู่แต่ว่าเกมนี้แอตมาดริดก็เริ่มต้นสวยนะครับมาได้ประตูที่2นาทีที่25จากมาริโอมานซูคิชอีกครับทำท่าว่าทุกอย่างจะง่ายดายแล้วนะครับเลติโกมาดริดแต่ว่าเอบาน้องใหม่ที่นัดแรกนี่เปิดบ้านเอาชนะเรอัลโซเซดัดได้นะครับก็มาตีไข่แตกได้จากการยิงของอับราฮัมมิเนโรครับไล่มาเป็น1-2นะครับทำให้แอตมาดริดก็ยังนำอยู่ในครึ่งแรกแค่2-1นะครับจังหวะนี้พยายามเร่งยิงเพิ่มครับราอูกาเซียนะครับแต่ว่าซัดไม่ผ่านอิรูเรต้านะครับผู้สาประตูเอบาถอยไปปัดทิ้งได้หวุดหวิดครึ่งหลังแอตมาดริดก็เลยผ่อนเกมไม่ได้ครับต้องเร่งเครื่องพยายามจะยิงประตูเพิ่มเหมือนกันนะครับโกเก้ปั่นฟรีคิกลูกนี้ก็ข้ามคานไปเกมันบูโกสก็คุมทีมแทนซิเมโอเน่นะครับเอบาเองก็มีโอกาสที่หวุดหวิดจะตีเสมอได้หลายครั้งนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จนะครับแอตมาดริดเองก็เลยเอาชนะเอบาไปได้แบบก็ยากกว่าที่คิดเล็กน้อยนะครับ2-1ครับก็ยังได้3คะแนนแรกของฤดูกาลนี้ไปนะครับ2นัดมี4คะแนนสำหรับทีมกรามีโดนแบนนัดที่2จาก8นัดนะครับสำหรับซิเมโอเน่ครับในขณะที่เอสปานยอลเจอกับเซบีย่าเมื่อวานนี้เซบีย่าทีมแชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยยังไม่ได้ชนะใครในลาลิก้านะครับเจอกับเอสปานยอลในเกมเยือนนะครับ4นาทีนะครับโอกาสเป็นของเซบีย่าก่อนเลยครับวิเซนเต้อีบอร่านะครับก็มีโอกาสที่จะลองยิงให้กับทีมครับจากแถว2ครับกดด้วยขวาลุยแต่ว่ายังข้ามคานไปเซบีย่านี่เปิดฤดูกาลไม่ค่อยดีเลยนะครับครับไม่โดนเรอัลมาดริดเผาเครื่องด้วยนะครับในซุปเปอร์คัพในขณะที่เกมเดินทางมาถึงนาทีที่9นะครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้นี่ก็ยังไม่ได้ประตูครับทางเซบีย่าเซบีย่านั้นอดทนอยู่นานครับแล้วก็พยายามลุ้นที่จะทำประตูขึ้นนำนะครับแต่ว่าก็มีจังหวะที่เอสปานยอลนั้นพยายามที่จะตอบโต้ขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังเฉียวไปเฉียวมาครับลูกนี้จริงถือว่าใกล้เคียงที่จะได้ประตูจริงนะครับแต่ว่าบอลนี่ไปโดนเสาอีกนะครับแรกกันตั้งแต่ต้นเกมเลยครับเอสปานยอลนี่ก็นัดแรกนี่ทำแสบตีเสมออัลเมเรียของธีรศิลป์แดงดาได้ตั้งแต่ช่วงทดเวลาเลยนะครับใช่ครับซึ่งคู่นี้เนี่ยประตูเกิดขึ้นนาที34นะครับเป็นคาร์ลอสวาคาที่ทำให้เซบีย่าขึ้นนำก่อนนะครับหลังจากนั้นครึ่งหลังก็ได้ประตูที่2จากอีบอร่าอีกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เป็นช่วง4นาทีให้หลังหลังจากได้ประตูที่2เนี่ยก็เป็นทางเอสปานยอลที่มาได้ประตูตีไข่แตกจากลูกหม่งของคริสเตียนซัวนี่นะครับก็ทำให้จบเกมเอสปานยอลแพ้เซบีย่าไปคาบ้านนะครับ1-2ครับคือประตูแรกของเกมนะครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นนะครับคอร์โดบ้านั้นเสมอกับเซลตาวิโก้ไป1-1ครับอาติกบิลเบาชนะเลบานเต้ได้ถึง3-0แล้วครับตารางคะแนนตอนนี้ไม่มีทีมไหนมี6คะแนนเต็มนะครับในปัจจุบันนะครับบาเลนเซียเซลตาวิโก้เซบีย่าและแอตมาดริดมี4คะแนนเท่ากันนะครับสำหรับกลุ่มทีมนำแต่ว่ายังลงสนามไม่ครบนะครับครับพวกบาร์ซ่าเรอัลมาดริดที่ลุ้นรอชนะรวดอยู่ก็จะลงเตะในคืนนี้เดี๋ยวเราจะได้มาดูโปรแกรมกันนะครับ
ส่วนท้ายตารางนั้นมี4ทีมที่ยังไม่มีคะแนนนะครับเดปอร์ติโวโซเซดาดเอลเช่แล้วก็เลบันเต้ครับกาโชเซเรียอาครับเริ่มเปิดประเดิมฤดูกาลใหม่เรียบร้อยนะครับเมื่อคืนนี้มีแข่งขันกัน2คู่ครับแชมป์เก่าและรองแชมป์เก่านะครับไม่พลาดในการเก็บ3คะแนนด้วยกันทั้งคู่ครับโดยที่แชมป์เก่ายูเวนตุสนะครับออกไปเยือนเคียโวครับที่สนามมาร์กอันโตนิโอเบนเตกอดี้ครับยูเวนตุสก็มีการจัดกำลังที่ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับเมื่อคืนนี้อาตูโรวิดาลปอปอกบาแล้วก็คาร์ลอสเตเวสก็ลงสนามนะครับยังอยู่ร่วมกับทีมครับแล้วก็เป็นการประเดิมคุมทีมนัดแรกยังเป็นทางการของมาร์กอเลกรีด้วยนะครับเพียงแค่6นาทีครับมาลายก็ได้ประตูอย่างรวดเร็วครับเมื่อคาร์ลอสเตเวสเปิดเตะมุมเข้าไปให้กับมาร์ตินกาเซเรสครับโหนโขกมุมแคบลูกนี้เข้าไปเป็นประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วให้กับทีมเยือนครับหลังจากนั้นก็เดินหน้าบุกต่อนะครับวีดาวที่ตอนแรกมีข่าวว่าเจ็บเข่าแล้วก็จะย้ายทีมเนี่ยก็มีโอกาสหลุดเข้าไปเกือบจะยิงประตูที่2ได้ครับในช่วง10นาทีถัดมาแต่ว่าก็โดนสกัดทิ้งออกไปยังเดินหน้าต่อเนื่องเลยนะครับยูเว่ครับเกือบได้ประตูที่2อีกครั้งนึงครับคราวนี้ทิ้งตัวมงไปชนเสานะครับโกมองครับวันเดอร์คิดคนใหม่ของทีมที่ย้ายมาจากปารีสแซงต์แชร์กแมงครับก็มีโอกาสนะครับมีทั้งป็อกบ้าทั้งโกมองนะครับจังหวะชาร์จลูกนี้ก็ไปชนคานอีกครับคือแม่นทั้งเสาทั้งคานนะครับทางคาร์ลอสเตเวสยูเว่เนี่ยมีโอกาสทำประตูที่2เพิ่มได้มากกว่าที่คิโอจะตีเสมอนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ทำได้แค่ประตูเดียวครับโอ้โหสารพัดเสาและคานเลยนะครับก็ประเดิมด้วย3คะแนนไปครับสำหรับนัดแรกของฤดูกาลนะครับยูเวนตุสบุกชนะคิโอ1ประตูต่อ0ครับส่วนโรม่ากับฟิโอเรนติน่านะครับทีมรองแชมป์นี่ก็ลงเจอกับทีมอันดับที่4นะครับถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์เหมือนกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานัดแรกของฤดูกาลนะครับฟิโอนี่ไม่มีฮวนกราดาโดนะครับรวมไปถึงทางราคอนย่านะครับที่ติดโทษแบนมาจากฤดูกาลก่อนนะครับกราดาโดนี่ก็มีข่าวว่าอาจจะย้ายทีมเหมือนกันนะครับนาที28ได้ทีมหมาป่าก็มีโอกาสก่อนนะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับแชมิโยได้บอลจากนิโกลันครับยิงไปติดเซฟแต่ว่าบอลกลับมาเข้าทางนิโกลันนะครับซัดลูกนี้เข้าไปไม่เหลือครับต้องชมแชมิโยนะครับที่ยิงไปติดผู้สาประตูนะครับกระเด้งเข้าทางนิโกลันนะครับนิโกลันนี่เล่นดีมากนะครับเมื่อวานนี้แชมป์โยนี่หลุดประมาณ10ครั้งได้ครับทั้งคืนนะครับยิงไม่เข้าเลย แต่ก็มีส่วนร่วมที่ทำให้ทีมได้ประตูนะครับหวือหวาแต่ขาดความแน่นอนนะแชมป์โยหลังจากนั้นครับเนี่ยครับจังหวะเจ็บไปดูยิงลูกนี้ครับแชมป์โยไปนู่นเลยครับแทบจะออกข้างครับนาที35มีโอกาสแต่ก็ยังไม่เฉียบคมครับมีโอกาสได้ประตูที่2มากมายนะครับสำหรับโรม่าแต่ว่าสุดท้ายนี่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรทีมของวิเอนโซมอนเตล่าได้นะครับฟิโอเองก็แอบมีลุ้นเหมือนกันนะครับบอคาปาเดโรยิงลูกนี้แต่ว่าก็ไปตรงกลางประตูครับซันติสนี่เซฟได้ดีครับเซฟจังหวะสำคัญหลายครั้งรวมถึงจังหวะนี้ครับบอลเกือบจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่ปัดปลายมือครับในช่วงนาทีที่60นะครับฟิโอนี่เกือบจะได้ประตูจากอิลิซิชตัวสำรองนี่ลงมาตั้งแต่ในครึ่งแรกเลยนะครับอิลิซิชฟิโอนี่พอเริ่มครึ่งหลังมันก็เดินเกมบุกอย่างหนักนะครับจนเจนจะตีเสมอได้หลายครั้งแต่สุดท้ายนี่ก็ยังทำไม่ได้นะครับเป็นช่วงท้ายเกมที่เวลานี่เกือบจะหมดอยู่แล้วนะครับถึงจะมีประตูอีก1ลูกนะครับก็เป็นนิโกลันที่จ่ายให้กับชาวินโยหลุดเข้าไปทำประตูได้นะครับก็ทำให้โรม่าก็สามารถเอาชนะฟิโอเรนติน่าไปได้2ประตูต่อ0นะครับเก็บ3คะแนนได้ทั้งยูเว่และโรม่านะครับชาวินโยเองก็อุตส่าห์ยิงจนได้นะครับช่วงท้ายครับต้องรอลูกหลุดเดี่ยวแล้วหลบผู้สาประตูไปยิงโล่งๆเลยนะครับแซงแนวรับไปนิโกลันนี่เป็นคนจ่ายเข้ามาให้นะครับนี่อะไรครับประตูที่2นะครับส่วนตารางคะแนนหลังจากแข่งขันไป2แมตช์ก็อย่างที่เห็นนะครับโรม่าและยูเว่เป็น2ทีมนำนะครับโรม่าเป็นจ่าฝูงเพราะยิงประตูมากกว่านะครับยิง2ลูกไม่เสียประตูทั้งคู่ครับและแน่นอนว่าท้ายตารางก็ยังมี0คะแนนทั้งหมดครับยกเว้นเกียโวกับฟิออที่เสียเปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าลงสนามไปแล้ว1นัดครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อคืน2ทีมจากแมนเชสเตอร์นี้ไม่สมหวังเลยนะครับแมนยูก็ยังไม่ชนะนัดแรกของฤดูกาลครับทำได้แค่บุกไปเสมอกับเบอร์ลี่0ต่อ0ครับขณะที่แมนซิตี้นี่โดนมาเม่วิรามดียูฟของสโตกซิตี้นะครับบุกมายิงประตูสุดช็อกนะครับทำให้สโตกเอาชนะไปได้1ต่อ0ครับขณะที่คู่อื่นนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอกับคริสตัลพาเลซไปแบบสุดมันนะครับ3ประตูต่อ3ควีนส์พาร์คเรนเจอร์สเปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์ได้1ประตูต่อ0ครับส
วอนซีก็ยังฟอร์มร้อนแรงนะครับถล่มเวสต์บอมวิชอัลเบียนไป3ประตูต่อ0ครับซาวด์ตันครับบุกไปยัดเยียดความประชัยให้เวสต์แฮมยูไนเต็ดได้3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็คู่ปิดท้ายเมื่อคืนนี้สกอร์มโหฬารครับเชลซีนะครับก็ยังรักษาสถิติ 100% นะครับชนะรวดครับบุกไปถล่มเอเวอร์ตัน6ประตูต่อ3นะครับเดียโก้คอสตาทํา2ประตูยิงทุกนัดเลยนะครับแล้วยิงแต่นาทีแรกเลยครับเดียโก้คอสตาครับส่วนลีกของฝรั่งเศสนะครับโมนาโกกับลิลเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับราดาเมฟาวเกาไม่มีชื่อกับโมนาโกด้วยเกมนี้นะครับกองแพ้แรน0ประตูต่อ1ครับลองชนะแรงสไป4ประตูต่อ2ลอริยองถล่มแกงกอง4ประตูต่อ0ครับน้องเฉือนชนะมงเปรียเย1ประตูต่อ0และตูลูสเปิดบ้านชนะเอวิยอง1ประตูต่อ0ครับบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับก็ยังฟอร์มแรงนะครับถล่มแฮทเทอร์เบอร์ลินไป4ประตูต่อ2นะครับวอล์ฟส์บวกเสมอกับไอทรัคฟรังเฟิร์ต2ประตูต่อ2แวร์เดอร์เบรเมนเสมอกับฮอฟเฟนไฮม์1ประตูต่อ1สตุตการ์ดแพ้โคโลน0ประตูต่อ2ครับฮัมบูร์กแพ้พาเดอร์บอร์นยับเยินเลยนะครับ0ประตูต่อ3และบิ๊กแมตช์คู่ปิดท้ายเนี่ยชาลเก้ตามตีเสมอไบเยิร์นมิวนิกได้นะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับก็เป็นเลเวอร์คูเซ่นนะครับที่ชนะรวด 100% นะครับในลีกเยอรมันได้อลองโซได้เวเนเตียไปเสริมทัพนะครับหลังจากที่ต้องเสียตัวหลักอย่างโทนี่โครสไปครับไบเยิร์นไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจากทรูสปอร์ตกันครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับคืนนี้ทีมใหญ่ลงสนามนะครับบาร์เซโลนาไปเยือนเบียร์เรลเที่ยงคืนเรอัลมาดริดเยือนเรอัลโซเซดาดตี2แล้วก็เอลเช่พบกรานาดาตอนตี4นะครับทรูสปอร์ต HD 2ทั้งหมดครับส่วนเดปอร์ติโวกับไรโยบายกาโนนะครับตี2ทางทรูสปอร์ต HD 3เซเรียอาตาลันต้ากับเวโรนานะครับ5ทุ่มตรงทางทรูสปอร์ต3ส่วนคู่มิลานกับลาซิโอนะครับช่วง5ทุ่มตรงเหมือนกันครับ True Sport 1แล้วก็ ASNSD ในขณะที่เชสนากับปาม่านะครับตี 1.45 นาทีทาง True Sport 7ครับก็โชว์คืนนี้นี่คู่ตี 1.45 จะเยอะหน่อยนะครับเจนัวกับนาโปลีก็ลงสนามนะครับ 1.45 เหมือนกันครับ ASNSD ครับซาซูโลกับกายารีนะครับช่อง Edge Sport ตี 1.45 ในเที่ยงเดียวกันครับจะเป็นแบบนี้สัปดาห์แรกนะครับพอเกาโชไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวช่วงหัวค่ำจะมาสัปดาห์หน้าส่วนอินเตอร์ต้องไปเยือนตอริโน่ก่อนนะครับในแมตช์แรกที่ 1:45 นาทีทาง True Sport 1ต้องบอกว่าสัปดาห์หลัง FIFA Day ครับหลังช่วงทีมชาตินะครับสัปดาห์หน้ามีทีมชาติก่อนครับอูดิเนเซ่กับเอโปลีนะครับที่ 1:45 นาทีทาง True Sport 2ครับเอเดเดวิซี่ลีกครับ PSV พบวิเทส 17:30 นาทีแล้วก็โกรนิงเกนพบกับอายักษ์ 19:30 นาทีทางFox Sport Plus HD นะครับฟุตบอลถ่ายทอดสดเต็มไปหมดนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามข่าวคราวของการกีฬาเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ของรายการเรานะครับ facebook.com/sptoday นะครับปิดท้ายรายการด้วย World in Motion นะครับจะไปดูกลุ่มวัยรุ่นที่เขาจะบอกเราว่าทำไมบาสเกตบอลถึงเรียกว่ากีฬาแม่นห่วงนะครับครับผมวันนี้กีฬาเพียบพรุ่งนี้ติดตามผมกันต่อครับช่วงเที่ยงสำหรับวันนี้เวลาหมดครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับGotta get up.